ภาพรวมปริมาณฝนเนี่ยจะดูแล้วลดลงแต่ว่าหลายพื้นที่ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องนะครับซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็ขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายพร้อมทั้งน้อมนำพระราชกระแสรับสั่งของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับที่ทรงห่วงใยประชาชนเรื่องของความปลอดภัยและการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำมาปฏิบัติในขณะที่นะครับการเปิดพื้นที่รับน้ำรวม7ทุ่งของอยุธยานะครับเพื่อที่จะรับมือกับฝนที่ตกลงมาแล้วก็น้ำเหนื่อมที่ไหลผ่านลงมานะครับขณะที่ทางจังหวัดเนี่ยก็มีความพร้อมนะครับรับกับสถานการณ์แล้วครับโดยหลังจากที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีนโยบายปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวเหลื่อมเวลาและจัดระบบให้ปลูกข้าวปีละ2ครั้งนะครับเพื่อลดผลกระทบจากอุทกภัยและเปิดพื้นที่ทุ่งรับน้ำรวม7ทุ่งเมื่อวานนี้ที่ท่าน้ำวัดบ้านแคตำบลบ้านแคอำเภอผักไห่อยุธยานายสุจินต์ชัยชุมศักดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานเปิดกิจกรรมปล่อยน้ำเข้านาปล่อยปลาเข้าทุ่งนะครับซึ่งก็ได้แก่ทุ่งป่าโมกทุ่งผักไห่ทุ่งบางบานทุ่งบ้านแผนทุ่งเจ้าเจ็ดทุ่งบางกลุ่มและทุ่งบางกุ้งนะครับเนื้อที่รวมกันเนี่ย 600,000 ไร่รับน้ำได้กว่า 1,000 ล้านลูกบาศก์เมตรที่ระดับกักเก็บน้ำนะครับปริมาณ1เมตร50เซนติเมตรค่ะปัจจุบันกรมชลประทานได้ผันน้ำเข้าทุ่งแล้วทั้ง7ทุ่งนะคะทยอยผันเข้าไปตั้งแต่วันที่20กันยายนที่ผ่านมาตั้งเป้าหมายให้ได้ความสูง50เซนติเมตรให้สามารถกักเก็บน้ำได้ประมาณ 20% หรือว่า200ล้านลูกบาศก์เมตรนะคะเพราะว่าระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยยังไม่วิกฤตโดยกรมชลประทานยืนยันนะคะว่าได้สำรองพื้นที่สำหรับกักเก็บน้ำในทุ่งอีกประมาณสัก 80% หรือว่าประมาณ800ล้านลูกบาศก์เมตรนะคะหลังจากนี้มีฝนตกลงมาพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่รองรับน้ำเหนือได้อย่างพอเพียงค่ะแล้วก็สำหรับสภาพอากาศของประเทศไทยนะครับที่จะมีฝนตกต่อเนื่องและคาดว่าจะมีฝนไปจนถึงสิ้นเดือนกันยายนโดยในช่วงวันที่28ถึง30กันยายนนะครับจะมีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานของประเทศไทยแล้วก็จะทำให้แม่น้ำหลายสายก็ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะครับก็ได้แก่แม่น้ำแควน้อยแม่น้ำแควใหญ่แม่น้ำป่าสักแม่น้ำนครนายกและแม่น้ำบางปะกงซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็ขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากสภาพอากาศพร้อมทั้งน้อมนำนะครับพระราชกระแสรับสั่งของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยประชาชนเรื่องของความปลอดภัยและการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำมาปฏิบัติครับห่วงสถานการณ์ฝนนะลมฟ้าอากาศให้ทุกคนระวังด้วยเดี๋ยวไม่สบายนะก็เป็นห่วงถึงประชาชนข้างล่างด้วยนะก็มีพายุต่างๆที่ก็มันโลกเปลี่ยนแปลงนะสภาวะอากาศโลกเปลี่ยนแปลงในหลายพื้นที่มันเคยตกเวลาจะไม่ตกบางพื้นที่ไม่เคยตกอาจจะตกมากตกน้อยเป็นเรื่องของธรรมชาติแต่เราต้องแก้ไขด้วยการบริหารจัดการน้ำให้ดีแล้วประชาชนทุกคนก็ต้องเตรียมการรับมือนะเราจะต้องอยู่กับธรรมชาติให้ได้เราหลีกเลี่ยงธรรมชาติไม่ได้นี่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9ก็ทรงเคยรับสั่งมาแล้วเราบริหารการที่10นะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ได้ทรงรับสั่งหลายเรื่องด้วยกันนะซึ่งเราก็น้อมนำมาปฏิบัตินะรับพระราชบัญญัติปฏิบัติในเรื่องการดูแลประชาชนอยู่อย่างสม่ำเสมอส่วนที่ประชุมคณะทำงานอำนวยการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำก็กำหนดแนวทางการดำเนินงานและก็เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ภัยแล้งปี2561และปี2562นะครับเบื้องต้นอันนี้มอบหมายให้หน่วยงานในพื้นที่พิจารณาดำเนินการใน4แนวทางก็คือการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดการเตรียมความพร้อมของเครื่องจักรเครื่องมือเครื่องสูบน้ำและรถยนต์บรรทุกน้ำให้สามารถนำไปช่วยเหลือได้ทันทีหากมีการร้องขอการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดในทุกพื้นที่และประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่าให้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องรวมไปถึงการแจ้งเตือนเกษตรกรล่วงหน้าในพื้นที่เสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีปริมาณน้ำต้นทุนน้อยเพื่อที่จะวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับน้ำที่มีอยู่และการกำกับดูแลให้เป็นไปตามแผนการปลูกพืชฤดูแล้งอย่างเคร่งครัดนะครับเพื่อที่จะลดความเสียหายต่อผลผลิต
ทางการเกษตรของเกษตรกรครับนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาก็ประกาศสิ้นสุดฤดูฝนประมาณกลางเดือนตุลาคมนี้แล้วก็จะเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการนะคะทางสทนชก็เลยจะต้องมีการมาทบทวนปรับเกณฑ์การเฝ้าระวังปริมาณน้ำกักเก็บในอ่างเก็บน้ำนะคะตั้งแต่ทางภาคกลางไปจนถึงภาคเหนือนะคะจากเดิมเนี่ยที่เฝ้าระวังกันอยู่ที่ประมาณ 80% ของความจุอ่างก็เพิ่มเป็น 95% ของความจุอ่างเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำที่มันใกล้สิ้นสุดฤดูฝนแล้วนะคะนี่ก็แสดงว่าอาจจะยังใช้คำว่าอาจจะอยู่นะครับมีฝนต่อมาไปต่อเนื่องในช่วงต้นเดือนตุลาคมนี้ด้วยนะครับนะแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยสำหรับอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำน้อยกว่า 60% ของความจุอ่างเนี่ยก็ได้มีการมอบหมายให้กรมชลประทานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมประสานกรมฝนหลวงแล้วก็การบินเกษตรนะคะเพื่อที่จะเข้าไปดูแลในเรื่องของน้ำสำหรับกักเก็บไว้เพื่อทำการเกษตรค่ะ